สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดคุยข้อเท็จจริงที่ได้จากการทำเควสหน้ากากทองคำของฟาโรตูตันคาเมนหรือตูตันคามุนนะครับซึ่งในเกมก็บอกว่าเป็นหน้ากากทองคำซึ่งค้นพบจากสุสานของฟาโรตูตันคามุนในอาณาจักรอียิปต์โบราณนะครับโดยส่วนบนของหน้ากากนี่ประดับด้วยเครื่องหมายของกษัตริย์ซึ่งมีคุณค่าแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรูปงูเห่านะครับเรามาดูรูปขยายใหญ่นะครับสวยงามเลยนะครับซึ่งจะมีข้อเท็จจริงอยู่ประมาณ5ข้อนะครับตามนี้นะครับข้อเท็จจริงแรกของความรู้ในการทำเควสคือการเรียกชื่อฟาโรตูตันคาเมนหรือตูตันคามุนนี้เป็นการเรียกชื่อที่คนไทยเราเรียกกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วชื่อของฟาโรตูตันคาเมนหรือตูตันคามุนเนี่ยในแบบของโรมันในอักษรโรมันนะครับจะอ่านว่าทูเตินคามูลนะครับถ้าชื่อตามอักษรภาพอียิปต์ไฮโรกิฟิกอียิปต์เนี่ยจะเอาพระนามเทพเจ้าขึ้นก่อนหน้าพระนามส่วนพระองค์เพื่อแสดงความเคารพจะอ่านว่าอาเมนทุกอังซึ่งมีความหมายว่ารูปลักษณ์ที่มีชีวิตของอาเมนเป็นเทพเจ้านะครับในส่วนของพระนามตามเอกสารโบราณซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นคนคนเดียวกันก็จะใช้ชื่อว่านิบูเลเลยาหรือพระเจ้าลาโททิสนะครับเป็นประเด็นแรกครับประเด็นที่2ครับข้อเท็จจริงที่ว่าฟาโรตูตันคาเมนคือใครพระองค์คือกษัตริย์หรือฟาโรพระองค์หนึ่งในราชวงศ์ที่18ของอาณาจักรอียิปต์โบราณมีพระชนมายุอยู่ในช่วงปี1341ถึง1324ปีก่อนคริสต์ศักราชนะครับโดยพระองค์ครองราชอยู่ราว9ปีและได้สันสวรรคตด้วยพระชนมายุเพียง19พรรษาเท่านั้นแล้วก็จนกระทั่งในปีคศ1922ก็ได้มีการค้นพบสุสานฟาโรของพระองค์ซึ่งถ้าในเกมพี่โตเราไปเจอก็เป็นการค้นพบที่ไวไปก่อนก็จริงๆเขามาค้นพบกันในช่วงปีคศ1922เท่านั้นเองนะครับมาถึงข้อเท็จจริงข้อที่3นะครับทำไมหน้ากากทองคำของพระศพฟาโรตูตันคาเมนจึงรอดพ้นจากโจรปล้นสุสานได้ซึ่งในเกมพี่โตเราก็ช่วยขับไล่พวกโจรปล้นสุสานแล้วก็บอกให้ลานาจามี่ให้เจ้าหน้าที่มาป้องกันเป็นอาณาเขตซึ่งควรอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีไว้นะครับแล้วก็พี่โตเราก็ได้รับอนุญาตเข้าไปสำรวจค้นพบซึ่งตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยในยุคสมัยนู่นเขาก็มีโจรปล้นสุสานอยู่เยอะนะครับเราว่าที่สุสานที่ค้นพบหน้ากากทองคำเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าสุสาน KV62 นะครับเขาตั้งชื่อไว้อย่างนั้นตั้งอยู่ในหุบผากษัตริย์ฝั่งตะวันออกของประเทศอียิปต์เมืองลักซอนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสุสานเนี่ยด้านบนของพื้นที่เป็นซากปะหลักหักพังของคนงานที่ก่อสร้างขึ้นในสมัยอียิปต์สมัยใหม่นะครับทับอยู่สุสานไว้ก็ทำให้รอดพ้นจากการขุดสุสานอย่างรุนแรงจนในปีคริสตศักราช1922หรือ
3,000 ปีประมาณ 3,000 ปีต่อมานะครับเอ็ดเวิร์ดคาร์เตอร์ซึ่งเป็นนักโบราณคดีชาวอังกฤษก็ได้มาค้นพบสุสานนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องเล่าว่าเป็นเรื่องจริงนะครับที่คาร์เตอร์เนี่ยเขาเข้าไปในสุสานได้แล้วไปเจอกับพวงมาลัยซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาตินะครับพอเขาถ่ายรูปเสร็จก็ไปแตะปั๊บพวงมาลัยก็สลายกลายเป็นผงธุลีไปเลยนะครับโอ้เหมือนกับในหนังเลยของธรรมชาติโดนสภาพอากาศภายนอกปั๊บสลายกลายเป็นผงธุลีไปเลยแล้วก็สุสานนี่ก็จะมีรูปอย่างในภาพที่เห็นเป็นรูปที่อยู่ในผาฝาผนังเล่าเรื่องราวของเทพเจ้าแล้วก็มีเรื่องของความลึกลับหลายๆอย่างที่อยู่ในภาพนะครับเล่าถึงชีวิตหลังความตายด้วยแล้วก็ในส่วนของทรัพย์สมบัติอยู่ในสุสานมีอยู่เยอะแยะเลยนะครับกว่าจะขนออกมาได้ใช้เวลา8ปีซึ่งผู้วิจัยสำรวจออกมาคาร์เตอร์เนี่ยเขาต้องการจะให้เอามาอย่างปราณีตเพื่อจะได้บันทึกข้อมูลอย่างละเอียดนะครับแล้วก็ขนไว้ที่พิพิธภัณฑ์อียิปต์ในกรุงไคโรแล้วก็ค้นพบว่าในส่วนของสุสานเนี่ยก็มีโจรขโมยเข้ามาในสุสานตอนที่เริ่มทำสุสานใหม่ๆนะครับอย่างน้อย2ครั้งแล้วก็มีการประเมินว่าอย่างน้อยทรัพย์สมบัติที่เป็นเพชรนิลจินดา60%เนี่ยในพระคลังสุสานก็ถูกขโมยออกไปนะครับหน้ากากตูตันคามุนหรือตูตันคาเมนเนี่ยเป็นหน้ากากที่มีชื่อเสียงมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นผลงานศิลปะที่สวยงามปัจจุบันนี้ตั้งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์อียิปต์ในกรุงไคโรนะครับโดยที่หน้ากากมีลักษณะเหมือนเทพโอไซริสเป็นเทพเจ้าชีวิตหลังความตายของอียิปต์สูง54เซนติเมตรหนักกว่า10กิโลกรัมนะครับแล้วก็ในหน้ากากก็จะมีคาถาโบราณจากคัมภีร์มรณะจารึกอยู่บนไหล่ของหน้ากากด้วยนะครับข้อเท็จจริงที่5นะครับจากข่าวของไทยรัฐนะครับก็เมื่อปีที่แล้ววันที่31พฤษภาคม66ก็มีการเผยภาพ CG คอมพิวเตอร์กราฟิกพระพักของฟาโรตูตันคาเมนครั้งแรกในรอบ 3,300 ปีก็จะเป็นลักษณะของเยาวกษัตริย์ที่อายุเพียง19ชั้นสายเท่านั้นนะครับก็ผมไม่ขอนำรูปมาลงนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจติดตามชมก็รับชมจากในเว็บไซต์ข่าวได้เลยนะครับแล้วก็การค้นพบหน้ากากทองคำซึ่งเชื่อว่ามันมีคำสาปและอาถรรพ์นะครับเพราะผู้เกี่ยวข้องเนี่ยประสบอุบัติเหตุมีเรื่องราวที่เสียชีวิตต่อมาอย่างปิดเป็นปริศนาน่าสงสัยด้วยซึ่งจากการค้นพบซึ่งมันเป็นเรื่องเถื่อนธรรมชาติอย่างนี้เนี่ยทำให้คนเราควรตระหนักถึงสิ่งลึกลับด้วยนะครับเพราะว่ามันก็ช่วยป้องกันไม่ให้คนไปทำลายสมบัติโบราณสถานทรัพย์สมบัติที่ขนค้นพบได้จริงๆแล้วควรจะให้คนรุ่นต่อมาสาธารณชนได้ชื่นชมนะไม่ควรเอาไปเป็นของตัวเองแล้วก็ถ้าให้ดีก็ควรอยู่ภายใต้การดูแลของนักโบราณคดีนักวิจัยซึ่งเขาจะได้ทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นหลักเป็นฐานให้นำไปสู่เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์นะครับดังนั้นยังไงเราก็ช่วยกันตระหนักข้อเท็จจริงตรงนี้กันแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยกันดูแลโบราณสถานโบราณวัตถุนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเรื่องราวนี้นะครับหากมีอะไรสนุกน่าสนใจผมก็จะนำมาเล่าให้ฟังอีกครั้งนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนมากเลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ